สบายดีทุกคนมื้อนี้มาพบกับบ่าวศรีนาโนคือเก่าเฮากําลังสิไปวัดทันใจเนาะไปขอพรไปสูดลมน้ํามื้อนี้ซึ่งว่าเฮาปล่อยเพลงใหม่ไปแล้วแหละเฮาก็สิไปสูดลมน้ําไปขอพรนําพระอาจารย์เพิ่นแล้วก็เฮาก็สิไปมีหลายคนมีเทศจันทร์ประสาทแล้วก็มีโปรดิวเซอร์เฮาโปรดิวเซอร์ร้อยเงินสดวิวนี่ร้อยแล้วก็มีซีซ่าหงทองสบายดีจ้าสบายดีจ้าน้อยบิลีฟฝากด้วยนะครับซีซ่าไลฟ์สดเหรอไปไปกันเลยเฮาก็ลองสิขี่รถป้าน่ะขับขี่เฮาขี่ลัมโบกินี่ไปว่ามื้อนี้นี่ตัวเราสกีไปกันในคันข้างล่างนี่แหละเพราะว่าเฮาไปกันหลายคนมีทีมงานมีเจ้าก๊อฟแล้วก็มีโปรดิวเซอร์แอน้อยมีเทจำปาสักซึ่งว่าเฮาก็สิพากันไปขอพรมื้อนี้ไปเป็นทีมงานโอเคเดี๋ยวเจอกันซึ่งตอนนี้เฮาก็มาฮอดแล้ววัดพาทันใจอยู่ที่เมืองยังเกาะบ่บ่พี่หน่อยเมืองยังเกาะนี่ฮะไสบุรีมาตลอดก็บ่ได้พูดอยู่ที่เมืองไสบุรีแขวงสวรรณเขตเสิ่งมาทางตะแขกมันบ่จื้อดิซะนี่ก็โปรดิวเซอร์เป็นจะได้สิจะได้บอกกับกล่องเลยสิก็โอเคเลยนะฮอดบรรยากาศโคตรดีแบบเพราะตอนนั่งรถมาเป็นไงก็โอเคอยู่นะใครก็ย่างอยู่ดิสาวโปรดิวเซอร์เนาะสาวสองสาวแกะคนละฝาเนี่ยนั่นซึ่งท่านก็เป็นสิเป็นเป็นศาลาเป็นมอนที่เฮามานบไหวสักการะบูชาประมาณนี้เดี๋ยวเฮาจะย่างกับสีเนาะซึ่งตอนนี้เฮาก็กำลังย่างขึ้นมาหัวแจกหัวแจกเนาะกำลังสีสูดรดน้ำเฮ็ดพิธีสูดรดน้ำขอพรนำพระอาจารย์เพิ่นนำมาเลยแป๊บนึงพดเกือบก่อนต้องมีขั้นตอนใดบ่เฮ็ดสูดรดน้ำหรือแนวใดสูดน้ำก็สิมีน้ำหอมนี่มีน้ำแล้วก็มีขี้มิ้นก็ซื้อน้ำหอมหลอดท่านหลอดละ 2,000 กีบแล้วก็มีเทียนแทกหัวแทกศอกแล้วก็มียอดกล้วยยอดอ้อยแล้วก็ยอดคูนยอดยออ๋อพอเฮ็ดให้มาก็ให้คำคูนเนาะคำคูนแม่นมีคนสรรเสริญย่องยอทางมีดีงามว่าซั่นเถาะแม่นประมาณนั้นแหละฮะเฮากำลังสิไปมีใส่ซองติบ่ได้นั้นซองแต่งกันหาแต่งกันหาแล้วก็มีใส่ซองใส่คันน้ำเราอ่ะแม่นอย่างหน่อยก็หาแซนขึ้นไปแม่พามาอันนี้ก็อันนี้ก็แม่คือกันแม่บ้านแม่สีเรือนแม่ของลูกพอสีไปบูชาเอาคันหาไปไหว้พระอาจารย์เพราะกูไปกลายเป็นคนถืออันนี้ตอนไหนวะด้วยแต่สอนด้วยด้วยมวลเนาะด้วยมวลแท้เจ็บใช่ไหมด้วยแต่สอนด้วยตัวนี้ตัวนี้นี่ด้วยแทนน่ารักมากเลยครับไปซื้อให้เชิญตัวนี้เอากลับมาบูชาคันหาแล้วแล้วก็ไปบนก่อนนำมาเลยนักที่นั่งซีในโมเมนต์ได้สว่างก็บอกเชิญตัวนี้เอากลับได้เขียนใบขอพรเลยก่ะในแต่งคันหาเพื่อเขาไปขอพรนำมันพระอาจารย์
มาบัดแขนได้หรอสีบันพีเหนือเมืองมรุมพรสวรรค์เขตและมาขอพรเพิ่มบารมีนั้นหลวงพ่อและใจน้อมมุทนาติปเจริญสร้างพันเกศมาแล้วมาพรพาวมาดีวันดันสิจันดินยังบุญดาบันยันดีโนยันดาโนนามาวายันดีเฮาแจกแล้วเนาะนี่ก็จะเป็นแบบว่าศาลาตรงนี้นะก็จะประมาณนี้ก็มีจนหักก็จะมีพอออกไม่ออกมาขอพรกันหลายหลายเลยแหละเนาะเพราะมื้อนี้มันเป็นมื้อวันเสาร์มีแต่รถล่างเต็มเลยนี่สถานที่ภายในวัดก็มานี่แหละจะมีออกไม่ออกมาขอพรสักการะบูชานี่ก็จะเป็นไอเท่ไอเท่จะประสักจะมาจะมาอย่างไรมาดุลเลขมาดุลเลขอย่างเดียวดุลหวยพี่น้องมาวัดบ่มีอย่างไรมีแต่ขอหวยอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราจะพาชมสถานที่ภายในวัดน้องว่าเป็นจะไรนี่ก็เป็นวัดพระทันใจที่ว่ากำลังโด่งดังเลยในตอนนี้มีคนมาขอพรสักการะบูชาหลายเลยทีเดียวเพราะว่ามีคนที่มาขอพรก็ได้ตามมุ่งมั่นปรารถนาได้ตามที่ขอไหวนะสินะก็เลยว่ามีหมอต้นญาติโยมที่มาขอพรกันหลายเลยทีเดียวบางมือก็โอ้คนจนว่าซ้ำเฮ็ดบุญบุแหละประมาณนี้ตอนที่พอลงไปหาจะเป็นแบบแคมเซ่เซ่บังไฟจะประมาณนี้ซึ่งว่าภายในวัดก็จะมีนี่เนาะแบบพุ่มแบบบอลอยู่ที่แบบว่าเย็นเย็นหลายอากาศดีเลยแหละจะเป็นลูกโปรดิวเซอร์ลูกเจ้าก๊อฟนำเนาะก็จะเป็นซีซ่าไปใส่ไปดูลูกก่อนซ่องนี่ซ่องนี่ซ่องนกชาแนลอ๋อนกชาแนลนะโอเคติดตามกันเด้อนกชาแนลทีนี้ทีมงานเฮาจะมีหน่อยบีลีฟเจ้าของผลงานเพลงยังก็ฮะเจ้าของผลงานเพลงยังก็ฝากเพลงไหมสาวตรงไหนอกหักคนละเพลงเลยคนละเพลงเพลงนั้นหักเจ้าคนเดียวหักเจ้าคนเดียวติดตามได้ที่ YouTube เลย YouTube พิมพ์เข้าไปว่าหักเจ้าคนเดียวช่องใดนี่ฮะช่องใดช่อง YouTube พิมพ์ใดฝากช่องได้มั้ยจะลืมชื่อช่องลืมชื่อช่องเจ้าของออฟฟิเชียล
นี่จะเป็นนี่คือเจ้ากบเนาะช่องไรนี่เจ้าของเจ้าของถามก่อนว่าช่องยังช่องหนกชาแนลหนกชาแนลคนติดตามเท่าไหร่คนติดตามกับหมื่นกว่าซับบ่ต้องลงเด้อสิคนติดตาม 11,000 บ่เนี่ยให้ยอดซับถึง20ล้านซับแล้วค่อยมาถ่ายอันนั้นก็จะเป็นเจ้ากบเนาะเจ้าของผลงานเพลงขอให้มึงท่องแล้วก็เจ้าของผลงานเพลงพี่นี่ก็ล่าสุดนี่สำใจที่เจ้าทานสำใจที่เจ้าทานสำใจที่เจ้าทานเพลงอะไรจะเพลงจังเป็นเพลงคันไอ้ผมเมาตอนนี้อยู่ใน4ล้านกว่าวิวแล้วที่ฟีเจอริ่งกับพี่เท่จำปาสักแล้วก็นั่นก็โปรดิวเซอร์กับพันละเมียมาแล้ว786โอเคนะครับดอกแก้วเรียงอย่างพุ่นนั้นคนไทยก็เขาไกเซ่นนะฮะยังวะขนมจีนขนมจีนเนาะแม่เกิดอะไรเนี่ยเกิดหาบันกีบเกิดหาบันกีบเป็นเงินไทยก็จะประมาณอยู่20บาทเนาะเห็นแล้วเอาลูกชะล่าห้านอยู่คางวัดอยู่ตนาวัดผ่าทันใจเนาะไปมาท่านนี้ก็มาแหวกกินได้ส่วนหนึ่งก็มีแต่หาพันกีบมาเบ่งกัน 5,000 กีบ 5,000 กีบเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ประมาณ20บาทครับผมถึงแล้วตอนนี้เขาก็ยังสั่งกำลังสั่งอยู่เนาะผมมาครับกำลังจัดส่ง delivery ให้นั่นก็จะเป็นพาราเมียแล้วก็แม่ของโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์นี่จะมาสั่งขอเข้าไปสิสับพี่บ้าเนาะอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับนี่สุดเจ๊กเลยที่ว่ากินกระปุ่นมีกะปิมะเข็ดโอ้โหกัดกรอบเลยนี่มาแล้วหยอดเลยเสียงตอนนี้เฮาก็ทำการขอพรอาจารย์เพิ่นสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเสียงตอนนี้เฮาก็สิได้กลับบ้านของเฮาเพิ่นสิได้ทางสิกลับบ้านบ่สำหรับพระจากแล้วสิได้อำลาพระจากสำหรับใครที่มาคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามช่องหนกชาแนลน้ำเด้อบ๊ายบาย